ข้าพเจ้ามีชื่อว่าเจนจิรากระดาษทองชื่อเล่นบางคนก็เรียกว่าแม่แดงนะคะตอนนี้ก็อายุ52ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่ข้าพเจ้ามาเป็นคริสเตียนรู้สึกว่าประมาณ14ปีเต็มๆเนี่ยข้าพเจ้ารู้ไหมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะขอให้พระคุณทุกคนอาเมนด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้ข้าพเจ้าก็มีเรื่องที่จะเป็นพยานพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งคือว่าประมาณเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าจะเป็นวันแม่ด้วยคือว่าเป็นวันนี้คือว่าเป็นวันศุกร์ข้าพเจ้าก็บอกขอเขาว่ากลับบ้านเพราะว่าช่วงนั้นเราจะไม่ทำอาหารกันบอกว่าจะกลับบ้านนอกที่แม่แตงแล้วก็อาจารย์บอกว่ากลับได้แต่พรุ่งนี้เราต้องมาโบสถ์ด้วยกันข้าพเจ้าก็กลับบ้านตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจะกลับมาช่วงนั้นรู้สึกว่าเป็นฤดูฝนด้วยก็กลับบ้านกับญาติ2คนด้วยกันพอกลับไปถึงที่โน่นก็ประมาณ9โมงกว่าจากที่โบสถ์เชียงใหม่ไปถึงที่โน่นประมาณสักบ่ายโมงกว่าเราก็กลับจากที่แม่แตงออกมาพอดีกลับมาถึงที่ไออำเภอมาถึงที่แม่แตงที่เลี้ยวที่เชียงใหม่มัธยมข้าพเจ้าก็เลี้ยวมาทางที่ไอมาทางสันปะยางพอขี่รถมาทางสันปะยางสักครู่ก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะมีน้ำท่วมพอขี่ไปมาถึงเขตที่สลวงรู้สึกว่าน้ำตรงนั้นจะเป็นสะพานที่ว่ายาวมากเลยยาวสะพานไม้นะชำรุดไปแล้วเขาก็สร้างสะพานใหม่ขึ้นมาข้าพเจ้าไปถึงโน่นก็เห็นคนเยอะแยะเลยเต็มสองข้างถนนสองข้างทางเลยว่ามีคนมามุงดูอะไรเป็นว่าน้ำป่ากำลังมาแต่ตอนนั้นที่ข้าพเจ้าไปน้ำป่ายังมาไม่มากก็มีผู้ชายคนหนึ่งประมาณอายุสัก60ปีเขาก็ยืนอยู่ข้างๆแม่น้ำอยู่ข้างๆที่หัวสะพานแล้วก็ถามเขาว่าข้ามไปได้ไหมคะบอกว่าจะข้ามจากฝั่งนี้ไปโน้นช่วงนั้นรู้สึกว่าน้ำมาประมาณข้อแค่นี้เองแล้วก็เขาบอกว่าข้ามไปได้ตอนนี้ยังไม่ลึกเท่าไหร่พอดีข้าพเจ้ากับญาติก็รู้สึกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปพอดีช่วงนั้นอ่ะมอเตอร์ไซค์หนักมากด้วยก็มีของพลุงพลังวางที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ข้ามไปรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไปถึงตรงกลางสะพานน้ำป่ามามากเลยแล้วก็มาเยอะด้วยรู้สึกว่าจะเพียงถึงเข่าข้าพเจ้าเลยเงี้ยเหมือนกับว่ารถเราจะเซถลายจะลงแม่น้ำลงไปเลยข้าพเจ้าคิดได้อย่างเดียวตอนนั้นว่าขอให้พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้ลูกพ้นจากภัยนี้ให้พ้นจากน้ำป่านี้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้พ้นจากครั้งนี้ด้วยขอให้พระเจ้าดูแลชีวิตข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยพูดได้คำเดียวรู้สึกว่าจิตใจตอนนั้นไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เลยแต่พี่ที่เขาอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ช่วยลูกด้วยพ่อแม่ช่วยลูกด้วยข้าพเจ้าได้ยินอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจเขาข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยเขาก็ได้ยินที่ข้าพเจ้าพูดแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาได้ยินข้าพเจ้าพูดว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยเขาเลยคิดออกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ช่วยลูกด้วยเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นว่าขี่ผ่านมารู้สึกประมาณยาวเหมือนกันนะจากที่นี่ไปถึงหน้าโบสถ์พอได้สะพานก็ยาวอยู่น้ำป่าก็แรงมากเลยพอพ้นหัวสะพานปุ๊บจิตใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทั้งตื่นเต้นดีใจว่าพระเจ้าช่วยเราในครั้งนี้พระเจ้าช่วยเราจริงๆถ้าไม่งั้นชีวิตนี่ไม่มีเหลือแน่เลยวันนั้นก็ขี่มาพ้นสะพานมาแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอีกข้าพเจ้าขึ้นสะพานมาแป๊บหนึ่งขี่ไปประมาณครึ่งโลรถดับอีกถ้าดับตรงกลางน้ำนั่นละน้ำพัดชีวิตคงไม่ได้มายืนเป็นพยานข้าพเจ้าในตอนนี้นะคะก็ขี่รถขึ้นมาถึงตรงหัวสะพานอีกประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ไอ้รถดับก็พอดีถามเจ้าบ้านว่าแถวนี้มีที่ซ่อมรถไหมเขาก็บอกว่ามีข้างใกล้ๆนี่แหละข้าพเจ้ากับญาติก็เข็นไปเข
ข็นรถไปถึงที่นั่นก็ซ่อมรถเสร็จก็เดินทางสายใหม่รู้สึกว่าคุยกันตลอดทางเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คิดว่าถ้าไม่เจ้าไอ้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยข้าพระเจ้าในเย็นวันนั้นเช้าอีกวันหนึ่งที่เราจะเข้าโบสถ์คงไม่ได้มายืนไอ้เป็นพยานให้พระเจ้าในโบสถ์ในเช้าวันเสาร์ที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มายืนจุดนี้ได้ก็พระเจ้าทรงอวยพรแล้ววันนี้ข้าพเจ้าก็จะมีข้อพระคัมภีร์ที่จะมาหนุนใจพี่น้องหลายๆคนอยู่ในข้อพระคัมภีร์สดุดีนะคะสดุดีบทที่91ข้อ11กล่าวไว้ว่าพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระทบกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มด้วยจะเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรนะคะขอบคุณค่ะ